สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่27มกราคม2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาทองคำได้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะราคาทองคำก็มีการปรับตัวหรือดีตัวขึ้นนะครับหลังจากที่สกุลเงินดอลลาร์นั้นได้อ่อนค่าลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะมุมมองของราคาทองคำในช่วงนี้นะฮะสัญญาณก็ยังเป็นบวกนะครับนะฮะระยะเทรนระยะสั้นนั้นก็เป็นเทรนที่ดีตัวขึ้นนะฮะเป็นการเทรนขาขึ้นระยะสั้นๆนะครับแล้วก็เป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่ราคาทองคำน่าจะมีการขึ้นไปทดสอบได้ไม่ยากนักนะครับบริเวณ 1,123 เหรียญแล้วก็ 1,128 เหรียญนะครับซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาขึ้นนะครับบนบริเวณ 1,128 เหรียญนะครับซึ่งก็ตรงกับบริเวณที่เป็นเชนแนลขาเชนแนลด้านบนนะครับเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะฮะนักทุนอาจจะต้องปิดสถานะทำอะไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอการอ่อนตัวค่อยพิจารณาเข้าซื้อรอบใหม่นะครับแล้วก็การเข้าซื้อนะฮะบริเวณแนวรับจะแถวบริเวณ 1,106 เหรียญ นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเช่นกันนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องรอการอ่อนตัวแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อนะฮะเทรนระยะสั้นก็ยังคงปรับตัวดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,123 เหรียญแนวต้านที่2 1,128 เหรียญแนวต้านที่3 1,133 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,109 เหรียญแนวรับที่2 1,103 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,094 เหรียญนะครับวันนี้นักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญนะครับหากมีกำไรก็พิจารณาตัดสถานะทำกำไรออกไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ